ตรงนี้ไปดูผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาครับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาตรวจราชการแบบบูรณาการครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2567ครับณห้องประชุม CEO ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลานางทัศนีผลชานิโกผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเขต5ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2567ครับสำหรับการประชุมดังกล่าวได้ติดตามผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเสนอและรายงานความคืบหน้ารวมทั้งแผนงานที่จะดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ2567ประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยและมาตรการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบและประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการสร้างรายได้การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวด้านการขยายโอกาสการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์และด้านการสร้างคุณภาพชีวิตการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำการตรวจราชการตามมาตรา55แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพุทธศักราช2565รวมทั้งตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำปีงบประมาณ2567ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอแนะพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามประเด็นนโยบายรัฐบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ส่วนไหนที่เป็นปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการให้นำไปปรับปรุงนโยบายปรับปรุงแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ